คนไทยต้องร่วมมือกันนะครับแผนแม่บทของเซ็นเตอร์ตลาดมั่นใจเนี่ยจะมี5แกนหลักก็75มาตรการย่อยนะฮะ5แกนหลักก็คืออันแรกคือเรื่องของ extra screening นะฮะ extra screening หมายถึงว่าเราจะมีการนะฮะตรวจอุณหภูมิของผู้ที่เดินเข้าศูนย์การค้านะฮะมีการเช็คว่ามีการสวมหน้ากากไหมนะครับแล้วก็ตรงพรมเช็ดเท้าเนี่ยเรามีการฆ่าเชื้อเกิดขึ้นฆ่าเชื้อนะฮะงั้นไอ้สกรีนนิ่งก่อนก็คือทั้งวัดอุณหภูมิเช็คว่าใส่หน้ากากมีฆ่าเชื้อที่เท้าแล้วก็ให้มีเจลล้างมือนะก่อนที่จะเข้าศูนย์การค้านะรวมถึงการเราต้องลงไอ้ตัวแอปของไทยชนะขึ้นมานะฮะเพื่อเป็นการที่จะเช็คจำนวนผู้ที่เข้าออกในระหว่างศูนย์การค้าเพื่อให้สามารถทำแท็กกิ้งได้ข้อ2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับ เรามีการที่จะให้ผู้ที่เข้าศูนย์การค้านี่เว้นระยะกันนะฮะไม่กว่ากับวันหนึ่งถึง2เมตรนะครับแล้วงั้นเราจะมีป้ายเนี่ยเป็นประจำที่จะทำให้เตือนตลอดเวลาว่าไม่เป็นขึ้นลิฟต์นะฮะขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยต้องมีการเว้นระยะนะฮะเรามีการที่จะทำเรื่องชิลต่างๆทั้งเฟสชิลนะครับเคาน์เตอร์ชิลนะครับเทเบิลชิลนะฮะหรือว่าจะเป็นชิลที่องค์ประกอบหลายๆที่จะทำให้ท่านเนี่ยมีสามารถเว้นระยะห่างได้รวมถึงการจัดพื้นที่ในศูนย์การค้าไม่จะเป็นเรื่องการกินทานอาหารในร้านอาหารในฟู้ดคอร์ทหรือว่าถ้าไปตัดผมเนี่ยเขาก็จะจำไอ้ตัวการเว้นระยะของที่นั่งไว้ให้นะแล้วก็มีชิลทั้งใส่เสื้อคลุมต่างๆเรียบร้อยนั่นโซเชียลดิสแทนซิ่งเป็นมาตรการที่2ข้อ3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเซฟตี้แทร็กกิ้งว่า14วันย้อนหลังว่าคนที่มาทำงานเนี่ยนะฮะในศูนย์การค้าเนี่ยมีประวัติของคนไข้ยังไงบ้างหรือว่ามีประวัติการเจ็บป่วยยังไงบ้างแท็กตลอดถ้า14วันไม่มีการเจ็บป่วยถึงวันทำงานได้นะครับรวมถึงที่บอกว่าก็จะมีแอปของหมอไทยชนะในการแท็กการเข้าออกด้วยนั้นเอ็กซ์ตร้าสกรีนนิ่งหรือแม้แต่คนที่ทำอาหารเองเนี่ยนะฮะก็ต้องระบุว่า คนทำคือใครอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระบุร้านอาหารหรือเวลาด้วยนั้นคนที่ทำประกอบอาหารเนี่ยนอกเหนือจากต้องใส่ไอ้ตัวเฟสชิลใส่มาสก์แล้วเนี่ยเขาก็ต้องวัดอุณหภูมิทุก3ชั่วโมงเหมือนกันเพื่อป้องกันว่าเขามีสุขภาพดีพอเนี่ยที่สามารถที่จะประกอบอาหารได้ครับข้อที่4ก็คือเรื่องของดิฟทรีนิ่งจะมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสเนี่ยทุกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราจะมีการทำเอาตู้อบรังสี UV เนี่ยเพื่อฆ่าเชื้อรวมถึงในลิฟต์เองมันเราจับเนี่ยเราจะมี UV เพื่อฆ่าเชื้อเหมือนกันแล้วก็จะมีนวัตกรรมใหม่ของทั้งเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์เนี่ยเขาจะมีหุ่นยนต์อยู่เป็น UV ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ที่ยูนิโคลเองนะฮะเวลาเสื้อที่ผ้ารองแล้วเนี่ยเขาก็ใช้หลอด UV ในการฆ่าเชื้อเหมือนกันอันนี้คือมาตรการที่ทำทุกร้านค้านะครับแล้วก็ทุกศูนย์การค้าเองก็ให้ความสำคัญเรื่องดีคลีนนิ่งถ้าเรามีการไปตัดผมนะฮะเครื่องมือในการตัดผมนี่ต้องล้างฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้งใช้1คนต่อ1ชุดเท่านั้นนะนี่คือตัวอย่างเรื่องของดีคลีนนิ่งข้อ5นะครับเรื่องของ touchless experience เนี่ยเราพยายามที่จะใช้เรื่อง cashless society นะเพื่อไม่ให้ท่านได้จับต้องเงินนะครับหรือเงินที่ใน Central Department Store เองเนี่ยเงินทุกอันนี้เขาจะไปโอโซนเพื่อฆ่าเชื้อก่อนในทุกวันนะฮะแล้วก็มีการใส่ซองเงินให้ท่านรวมถึงการที่เราพยายามที่จะไม่ให้ท่านได้สัมผัสปุ่มในลิฟต์เองมีคนกดลิฟต์ให้ที่อิสซิลเองเนี่ยเรามีกลุ่นกดลิฟต์เนี่ยใช้สแกนเนอร์นิ้วก่อนโดยไม่ต้องสัมผัสเลยแล้วก็ใช้ที่อิสซิลก่อนแล้วก็จะไปใช้ที่หลายๆศูนย์นะฮะเกือบ33ศูนย์ของเรานะฮะแต่ศูนย์ไหนที่ไม่มีเครื่องตรงนี้เรามีพนักงานกดปุ่มลิฟต์ให้นะอันนี้ก็คือพยายามที่ให้ท่านเนี่ยได้สัมผัสนะในศูนย์การค้าน้อยที่สุดนะฮะคือเซ็นเตอร์เองเนี่ย
มีศูนย์การค้าอยู่ทั่วประเทศนะครับจริงๆเราก็คิดถึงท่านนะฮะขอให้ท่านมั่นใจว่าเวลาท่านเข้ามาใช้บริการเนี่ยเราพร้อมที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดตรงนี้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ที่เราพยายามที่จะคนไทยต้องร่วมมือกันนะครับ